สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนด้วยนะครับผมก็คิดในวันนี้ผมเราจะมาต่อเนื่องกันนะผมสำหรับหอคอยไม่สิ้นสุดชั้นที่60สำหรับชั้นที่60นี่ครับผมศัตรูก็ค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นนะเพราะว่าดูจากสนายเนี่ยเริ่มจะถึกขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นเนื่องจากดูจากฟิวเจอร์หลังที่ค่อนข้างเริ่มจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมสำหรับชั้นนี้เนี่ยก็ของเราจะเป็นวงกรถ้ำมังกร6ดาวที่เป็นแบบสุ่มผมชั้นนี้เราจะเจอกับลิ้นที่มีเขาเรียกว่านะสับแผนแล้วก็โจมตีค่อนข้างแรงผมมีเอสเพิ่มดาเมจของฝั่งศัตรูแล้วก็ลบเกราะฝั่งเรามีเซบาสเตียนผมตั้งความเสียหายทั้งหมด3ครั้งแล้วก็สกิลที่ไม่ค่อยน่าสนใจผมมีตายและเกิดจากเซล่าแล้วก็มีตายและเกิดอีกตัวนึงจากยูริที่เป็นใบ้ด้วยผมก็แนะนำสักนิดนึงผมสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็ผมทำคลิปเอาไว้ตั้งแต่ชั้นที่ประมาณสัก40ก็ผมก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปดูได้ผมก็สามารถกดได้ที่มุมบนขวามือที่เป็นเครื่องหมายกลมๆแล้วก็เป็นตัวไอได้ผมพอกดไปปุ๊บก็จะมีขึ้นมาด้านขวานั่นเองผมสำหรับคลิปเดิมตัวละครดาเมจเนี่ยผมก็แนะนำว่าอาจจะใช้แฟดหรือใช้เดโลนหรือใช้ชานก็ได้กันผมตามแต่ละคนเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะทำตัวที่ดีหรือไม่ก็ใช้เทคนิคยืมเพื่อนตามที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงเอาไว้ผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้ผมตัวละครต่อมาตัวกันสถานะผิดปกติผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะเอาสไปเข้ามานะเพราะอย่างแรกเลยสไปเนี่ยมันทำให้เราสามารถกันสถานะได้แล้วสกิลสไปเนี่ยก็ค่อนข้างแรงผมรวมถึงตัวบัฟดาเมจไอรีนเวกผมก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเนื่องจากว่ามีลดเกรดอเวกศัตรูได้ผมเหมาะสำหรับชั้นเข้าสู่เวฟ2แล้วศัตรูเป็นสกิลส่วนอเวกเรามาเนี่ยก็ลดไปได้ผมแล้วก็จะมีทะลุบัฟค่อนข้างแรงผมต่อมาออลลี่ลบกรอผมหรือใครไม่มีออลลี่ก็สามารถใช้เอสแล้วก็ใช้ยนต์ฮีได้นะก็ปรับตามสถานการณ์เลยนะเดโลนผมตัวบัฟดาเมจอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเจาะดาเมจที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยผมก็แน่นอนว่าปรับตามสถานการณ์เหมือนกันสำหรับแต่ละคนซาเล้งที่ดีสุดในการลงผมก็แนะนำว่าใช้ยูครับผมเพราะว่ายูมันลบเกราะศัตรูได้นั่นเองครับผมพอสีจัดได้ตามนี้เลยผมหน้าแรก30ลงหน้าที่2เนี่ยเอาลงหมดเลยครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายเนี่ยเอา85กับ90ลงเหมือนเดิมครับผมสำหรับการลงด่านเนี่ยผมก็แนะนำว่ายืมตัวละครที่เป็นสายดาเมจไปหน่อยนะพอจะได้เพิ่มบัฟดาเมจให้ตัวละครของตัวละครของเราด้วยผมไปลุยกันเลยดีกว่ากดไปมันจะยากขึ้นจริงหรือเปล่าผมชั้นนี้เนี่ยแนะนำว่าควรที่จะเล่งเทิร์นศัตรูไปนิดนึงนะเพราะว่าศัตรูมีวอยชิลที่ค่อนข้างเยอะผมแล้วก็มีเกราะนะก็จัดการไปตามระเบียบนั่นเองผมข้อดีของการที่แฟดเปิดมาก็คือเราสามารถที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนตี2ฮิตนะตี2ครั้งถ้าติดสปีดก็เป็น4ฮิตนั่นเองโอเคโดนสกิลนี้มาไม่เป็นไรผมก็โดนสกิลสวนมาทะลุบัฟนิดนึงผมก็อาจจะเจ็บหน่อยนะสำหรับคนที่อะไรนะมีแหวนวายอะไรประมาณนี้ได้นะผมเป่าไปน่าจะโดนลินไหมโอเคโดนลินด้วยผมน่าจะติดเบิร์นอีกทีนึงนะแล้วก็โดนลินอีกทีนึงไหมน่ายังพอได้อยู่นะในตอนนี้แปะแปะแปะโอเคเหลือลินกับเอสแล้วลินโดนตีอยู่ทีนึงผมสำหรับลินเอสเล่งเทิร์นมาผมไม่เป็นไรนะก็สำหรับชั้นที่60ขึ้นมาเนี่ยศัตรูจะมีทั้งหมด2เวฟครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนวณดีๆนะอย่าเผลอแบบว่าสกิลอะไรแบบมั่วซั่วมากผมเพราะว่าศัตรูมี2เวฟนะตายไหมโอเคเหลือเอสตัวเดียวก็โดนตีตายไปตามระเบียบก็สู่เวฟที่2เนี่ยมีตัวมีน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่งเทิร์นไปก่อนดีกว่านะโอ้โดนสกิลเล่งสับแผนมานะแต่ว่ายังไม่6ดาวนี่นะก็เลยยังไม่มีแผนนะเอาเป็นว่าเบิร์นเกราะไปก่อนแล้วกันผมเพราะศัตรูเนี่ยมีเกราะหลายฮิตอยู่นะเบิร์นเกราะไปหน่อยผมน่าจะทอได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวสกิลต่อไปเนี่ยเราก็ใช้เร่งเทิร์นของแฟดก็ได้นะสืบใครที่มีแหวนเทิร์นนะผมแนะนำว่าให้เอามาใส่นะเพราะว่าลงด่านพวกนี้เนี่ยใช้แหวนเทิร์นมันจะค่อนข้างคุ้มนะตัวแตกไปไหมตัวน่าจะแตกแน่นอนผมฝึกศัตรูมีออลลี่ด้วยอ่ะโดนแฟดดักทางผมสบายหนักกว่าเดิมอีกโอเคเหลืออยู่2ตัวเท่านั้นไม่น่ามีปัญหาผมสำหรับชั้นนี้นะโดนกวาดรัวๆกวาดรัวๆตีไปหนึ่งทีสกิลสวนโอ้โหจบฉากไหมจบฉากไหมโอเคตีไปก็สำหรับชั้น60เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะที่มี2เวฟเริ่มต้นเข้ามาแล้วเข้าสู่ความยากอีกระดับหนึ่งแล้วก็ยังคงง่ายๆอยู่ผมสำหรับชั้น60ผมเดี๋ยวต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะของรางวัลก็เป็น yes yes
เจ๊สักที่ไหนล่ะทำไมมันไม่ออกเป็นสายสปีดหรือว่ามันท็อปอยู่แล้วปะมันการันตีท็อปอยู่แล้วนะน่าจะการันตีท็อปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่ออกเป็นสปีดมันเป็นสายโตที่มีเพียบเลยโอ้ยแย่แย่แย่ผมลุยกันต่อผมสำหรับชั้นต่อมาชั้นที่61ของรางวัลจะเป็น400รูบี้ผมศัตรูที่เราต้องเจอจะมีซินเวียที่มีบัฟเพิ่มดาเมจ ลืมอัตแลนต้ามีหลบหลีกครับผม5เทิร์นโอ้แล้วก็ลีน่าคอยฮิวอีกแล้วเนียหลบหลีกไม่ใช่เนียบัฟวอยแล้วก็น้องอินกิดสลับโจมตี5เป้าที่กินฮิตค่อนข้างหนักแน่นนะผมปะลุยกันต่อครับผมเหมือนเดิมว่า เราจะยืมตัวละครที่เป็นสายดาเมจอีกที่เป็นสายโอเคไปแล้วกันโอ้โหเริ่มไม่มีเพื่อนที่ยืมแล้ว ไปลุยกันเลยดีกว่าผมก็ยังคงใช้ทีมเดิมอยู่นะไม่น่าเปลี่ยนอะไรมากก็แน่นอนว่าศัตรูมีวอยเทิร์นอยู่แล้วเนี่ยก็เร่งเทิร์นไปก่อนได้ผมอ่ะวอยคิวยิงไปเร่งเทิร์นไปแล้วก็เป็นการเบิร์นกรอบไปด้วยระดับหนึ่งเลยผมตีไปเรียบร้อยอ่ะลีน่าฮิวมาหรือเปล่าโอเคเพิ่มดาเมจไม่เป็นไรผมยังไงเราก็เก็บได้แน่นอนนะปึ๊บตีไปเต็มที่ศัตรูยังมีล่องหนอยู่นะสำหรับน้องอัตแลนต้าผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรที่จะใช้เร่งเทิร์นจัดการไปนะเพราะว่าเราจะเร่งเทิร์นล่างล่องหนของน้องออกไปเนี่ยเอาแต่ในกรณีที่มีแฝดมันมีแม่นยำอยู่แล้วเนะก็เลยแบบว่าตายในทีเดียวแบบงงๆใช่ไหม ตายแบบงงๆเดียวโอเคโดนสกิลนี้สวนมาผมมาโดนทะลุบัฟไปไม่เป็นไรอ่ะเบิร์นกรอบไปนิดนึงนะใช้สกิลเบิร์นกรอบไปหน่อยครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันสกิลค่อนข้างอึกเกาะหมดแล้วเกาะหมดก็เสร็จแฟร์ดีครับผมงานนี้โอเคโดนทะลุบัฟอีกรอบนึงผมก็ใครที่มีแหวนวอยชิลก็จะทนดาเมจได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีวอยชิลอะไรพวกนี้แหละก็จะเล่นลำบากนิดนึงโอ้ระเบิดตึมๆตายสักตัวไหมยังไม่ได้แต่ศัตรูก็เอ้าตายแล้ว1ตัวผมเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาคิสมาผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดาเมจไม่สุดจริงเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เอาคิสมาแทนเดโลนก็ได้นะเพื่อจะได้แบบว่าฮิวสู้กับมอนหน่อยนะเพราะมอนมันก็ค่อนข้างที่จะตีแรงเหมือนกันนะเดโลนสับไปผมสำหรับตัวสุดท้ายทีนี้ก็เหมาะสำหรับเล่นจบเร็วๆผมเอาดาเมจแบบว่าประเคนศัตรูให้แบบตายเร็วๆนั่นเองสำหรับทีนี้แต่อาจจะใช้ได้เฉพาะในช่วงแรกๆนะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าศัตรูผมมันจะค่อนข้างตัวเหนียวนะแล้วก็ถึกมากๆเลยผมจากสีรอดรูบี้ผมสบายๆชั้นต่อมาครับผมชั้นที่62ก็ของเราจะเป็นสัตว์เลี้ยง4ดาวศัตรูที่เราต้องเจอก็จะมีพวกใครมีแอลเลียลมีเบลิก้าแล้วก็มีเอสปาดาผมสาดเดทมาเนี่ยแล้วก็มีใครสามารถเล่นเทิร์นทรูบัฟที่น่าสนใจหน่อยก็จะเป็นใครนะที่โจมตีกินเกาะแล้วก็ทรูบัฟเราแรงนะคือถ้าเกิดเราโดนทรูบัฟเยอะๆเนี่ยก็อาจจะสู้ยากนิดนึงผมไปลุยกันเลยดีกว่าเว้ยทีมเดิมผมก็ยืมอะไรดียืมชาละกันนะผมเพราะว่ากลัวเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวหน่อยๆแล้วเหมือนเดิมครับผมศัตรูมีบอยชิลเยอะมีเกราะเยอะเนี่ยก็สามารถใช้สกิลออลลี่เนี่ยเพื่อเบิร์นเกาะศัตรูไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยใช้สกิลแฟดมันจะได้คุ้มกว่าผมแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามั่นใจในดาเมจเนี่ยก็สกิลแฟดถ้าเกิดมั่นใจในดวงด้วยนะสกิลแฟดสวนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมกลัวแบบว่าสกิลมันจะโดนใครไงแล้วมันจะกินเกาะได้ไม่หมดนี่ผมอ๋อสำหรับช่วงนี้นี่มันยังตัวละครไม่เอาเวกนะก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวมากนะขอให้โดนเบลิก้านะถ้าโดนเบลิก้าตายก็แน่นอนสกิลจะติดเบิร์นอีกรอบนึงตึบโอเคโดนเบลิก้าตายไปผมแล้วก็โดนตัวไหนโดนคาร์มาอีกทีนึงปัญหาอาจจะเป็นอยู่ที่คาร์มานะเพราะว่าคาร์มามันมีบล็อกร้อยผมเอ้าครับกำลังจะบอกว่าปัญหาอยู่ที่คาร์มาคาร์มาลงไปนอนแล้วฮัลโหล ตีทะลุบัฟไปเลยก็ได้ผมสำหรับตัวละครตัวเดียวนะแล้วก็เข้าสู่เฟส2เหมือนเดิมเฟส2ผมแนะนำว่าให้ใช้สกิลพวกเบิร์นเกราะศัตรูไปเยอะๆหน่อยโอ้ชั้นนี้นี่ดูแบบว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช้สกิลแฝดสกิลล่างไปก่อนเลยกันผมเบิร์นกรอบศัตรูไปหน่อยนะขอให้โดนไอ้ก้าโดนไอ้ก้าไหมไม่โดนไอ้ก้าผมรอให้ลีน่าฮิวผมเราจะได้สกิลง่ายๆนะลีน่าฮิวมาฮิวไหมไม่รู้เหมือนกันโอเคไอ้ไม่ฮิวผมแต่โดนไอ้ก้าเร่งเทิร์นแทนนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะม
มากล้าเร่งเทิร์นมาสกิลสวนน่าจะพอแบบว่าโดนลีน่าได้อยู่นะน่าจะตายอยู่นะลีน่าสืบสืบตายอยู่ครับผมตายหมดเลยไหมเหลือไอ้กล้าคนสุดท้ายโอ้ก็เดี๋ยวใช้สกิลแฟดเป็นการเก็บนะเพราะแฟดมันมีบัฟแม่นยำผมหรือมันก็ใช้เดโลนเกี่ยวเดโลนก็ได้นะเดโลนก็มีแม่นยำอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอัตโต้ไปหนึ่งทีโอเคกรอบหมดแล้วงั้นก็ใช้แฟดไปเลยแล้วกันผมน่าจะคุ้มกว่าเก็บเกี่ยวชุบชุบชุบแต่ก็ยังอีซี่อีซี่อยู่ผมสำหรับชั้น62ถึงแม้จะมี2เวฟก็ตามสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าให้ยืมตัวละครดาเมจของเพื่อนเนี่ยแรงๆก็ผมเราจะได้แบบว่าผ่านไปง่ายๆหรือไม่ก็ยืมคิสซึ่งคารินเอามาทำไมไม่รู้จะเอามาทำไมแล้วเต็มแล้วผมสำหรับชั้นต่อมาครับผมชั้นที่63ของรางวัลจะเป็นเครื่องประดับ6ดาวใบเลือกก็น่าสนใจมากเลยนะสำหรับชั้นนี้ผมศัตรูไม่มีเฟียงเยี่ยนที่เราจำเป็นจะต้องใช้สกิลสรุบัฟจัดการด้วยผมแล้วก็มีคิริเอลที่ต้านความเสียหาย4ครั้งมีอารากอนมีนี่โอ้โหแล้วมีแต่ตัวถึกๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ก็ดูจากลักษณะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะศัตรูมันก็ถึกแค่ไม่กี่ตัวนะเหมือนเดิมเราจะทำการยืมตัวละครที่เป็นสายไฟเริ่มน้อยแล้วรู้สึกตัวละครยืมเริ่มไม่ค่อยมีแล้ว กดไปเลยแล้วกันนะผมก็เหมือนเดิมว่าเราจะเร่งเทิร์นไปก่อนนะเพราะศัตรูมีเกาะค่อนข้างเยอะผมเราจะได้แบบว่าการันตีชัวร์ว่าเวลาแฟดออกสกิลเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไรก็จะตายแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปไหน ขอออกสกิลก่อนสิอย่าเพิ่งรีบตายโอเคตายไปแล้วหนึ่งนะผมตายแบบงงๆเลยโดนอารากอนสวนมาฟรับว้าสกิลแฟนสวนกลับไปผมขอให้โดนคิลเอลนะช็อตแรกเราจะได้แบบจังหวะที่2คิลเอลก็จะโดนสกิลตายพอดีครับแชปๆๆโอเคโดนคิลเอลด้วยผมเกาะหมดแล้วก็สกิลสวนอีกทีนึงครับผมก็ยังคงแบบว่าสบายๆนะชับๆเข้าสู่เฟส2เว็บ2ก็มีตัวอะไรบ้างโอเคมีหมิงอะไรพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าเร่งเทิร์นไปเลยผมศัตรูมีเกาะเยอะมากเบิร์นเกาะไว้ก่อนโอ้โหได้โดนทะลุบัฟอะไรมาอย่างงี้เล็กเทิร์นศัตรูไว้หมดก่อนนะหรือไม่ก็ใช้สกิลแบบว่าเล่นนี่ไปก่อนก็ได้3เทิร์นนี่ไปก่อนก็ได้นะน่าจะสำคัญกว่าก็บอกแล้วสกิลของไอรีนโอ้โหมันค่อนข้างแรงระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเล่นจังหวะดีๆก็สามารถที่จะตบศัตรูให้ตายได้ในหมัดเดียวนี่ไงฮิวตบไปแล้วก็สกิลแฟดทะลุไปน่าจะเหลืออีกตัวนึงนะตามว่าผมเหลืออยู่จริงฟับศัตรูติดบล็อกรัวๆเลยผมนะจุดนี้สกิลแฟดไปสักทีหนึ่งแล้วหนูไหนๆศัตรูก็โอ้โดนเพิ่มคูดาวมาตัวเดียวรอดตัวไปผมถ้าโดนหมู่ก็อาจจะเล่นลำยากนิดหนึ่งผมโอเคสกิลสวนติดขี้ตายไปติดขี้ไหมน่าจะตายไปตัวหนึ่งนะโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งครับผมโดนทะลุมาตัวแตกไหมแชะยังพอทนได้โต้กลับไหมโอเคโต้กลับไม่ตายก็สกิลเดลเกี่ยวหัวไปครับผมก็สับตัวแตกไปสำหรับชั้น63เริ่มมีความยากเพิ่มขึ้นมาแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าให้เสียวๆแล้วสำหรับชั้นนี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าง่ายตลอดมันคืออะไรใช่ไหมเรียบร้อยผมสำหรับเครื่องประดับ6ดาวใบเลือกชั้นต่อมาครับผมชั้นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วก็ของรางวัลจะเป็นอัญมณีเซเว่นไนท์6ดาวใบเลือกผมศัตรูที่เราต้องเจอจะมีคิริเอลที่มีบัฟต้านความเสียหาย4ครั้งมีเอลิเซียที่มีบัฟต้านดีบัฟ2เทิร์นแล้วก็มีชานเชลเลอร์อีกแล้วครับผมมาทำไมก็ไม่รู้มีลูดี้เพิ่มความถึกด้วยแล้วก็มีลุกมาอีกถึกอีกตัวนึงครับผมก็ทีมเดินแล้วกันน่าจะยังพอได้อยู่ผมแล้วก็พยายามใช้ทีนี้แล้วก็ยืมเหมือนเดิมว่ายืมตัวดาเมจเพื่อนเอาชาแล้วกันนะจะได้เพิ่มดาเมจอีกสักนิดนึงหรือว่าเอาเซอินก็ได้ดูจากลักษณะนี้น่าจะยังไม่มีปัญหาอยู่ผมจะได้มีตัวละครที่แบบโหดๆไว้ในชั้นหลังๆนะสเต็ปเดิมเลยครับผมคือเปิดมาแล้วก็เร่งเทิร์นไปเหมือนเดิมนะนี่เนี่ยถ้าเกิดสปีดได้เยอะกว่าก็ได้เปิดก่อนแน่นอนผมนี่นะตีอีกทีนึงเร่งเทิร์นไปตามด้วยสกิลแฟดต่อเนื่องเลยผมแค่เร่งเทิร์นไปเนี่ยศัตรูนี่ก็แทบจะหวานหมูแล้วผมขอแค่แบบจะโดนเพิ่มคูดาวเยอะมากก็พอแล้วอัตโต้ไป1ทีแฟร์สกิลสวนไปน่าจะตายไหมน่าจะตายอยู่นะถ้าเกิดว่าโดนตัวนิ่มๆผมชุบชุบชุบโอ้ไม่ตายผมเริ่มแล้วความถึกเริ่มมาแล้วผมอันนี้มันค่อยแบบว่าน่าสนใจขึ้นมาแล้วผมจะได้ออกสกิลแบบว่าสนุกสนุกหน่อยปรับยิงเข้าไปโอเคตายไป1ตัวตายไป2
กลางโล่มาไม่เป็นไรทะลุบัฟสวนกลับไปครับผมจะได้เล่งเทิร์นไปด้วยความถึกเริ่มมาผมชั้นนี้สัมผัสได้ถึงความถึกแล้วในที่สุดเราก็สัมผัสได้ยกโล่ไปรูดี้ผมเล่งเทิร์นสวนกลับไปเลยจะได้ฟันเกาะให้แตกเอ้าโดนตัวนู้นแทนเฉยผมไม่เป็นไรโดนเล่งเทิร์นมาครับผมไม่เป็นไรเพราะว่ามีการสถานะอยู่แต่ว่าก็แฝดแล้วมีเบอร์เซิร์กด้วยนะก็ไม่น่ามีปัญหาผมสึกฟาร์มไปทีนึงครับผมนี่เริ่มถึกแล้วเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้วผมเพิ่มคูลดาวน์มาครับผมแช่สกิลแฝดเนี่ยผมว่าผมจะเก็บสกิลแฝดเอาไว้ใช้ในช่วงประมาณสักชั้นที่2หน่อยก็ดีนะสกิลส่วนไปนิดนึงครับผมเป่าฟึบโอเคน่าจะเหลือลูดี้กับความถึกนี้ต้องสงสัยต้องเก็บแล้วนะผมไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเล่นยากนะเพราะว่าการสถานะเนี่ยมันจะอยู่ไปถึงชั้นที่2เลยนะสกิลสวนไปหน่อยผมน่าจะเก็บลูดี้ได้นะถ้าเก็บลูดี้ได้ก็จะสกิลเบิร์นอีกรอบนึงผมตึบโอเคเก็บลูดี้ได้แล้วก็ตายแบบนี้ก็ได้เหรอ ตายแบบงงๆเดี๋ยวโอเคชั้นนี้เนี่ยตัวเพิ่มคูลดาวน์เปียบเลยผมโอเคยูฟี่ยิงมาก่อนเร่งเทิร์นไปก่อนทีนึงผมสึบเกาะเหลือเร่งเทิร์นยังเหลือไหมยังเหลืออยู่นิดนึงผมโอเคตีเบิ้ลตายไปนะสำหรับจูฟี่โดนสกิลไหนโอเคยังไม่โดนเพิ่มคูลดาวน์มาผมก็ถือว่ารอดตัวไปแต่โดนทะลุบัฟมา1ทีผมยังพอทนได้อยู่สไปยังพอมีสกิลสวยแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้เลยผมฝับๆติดขี้ไหมโอเคตัวแตกไปหมดแน่นอนจังหวะนี้สึบเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยศัตรูมันมีตัวเพิ่มเกาะเยอะผมชั้นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตัวเพิ่มเกาะก็เลยแบบว่าพอสนนะสบายๆสำหรับเว็บ2เสียเวลาเพิ่มขึ้นมานิดนึงผมในกรณีที่เจอกับตัวที่มันแบบว่าเริ่มถึกแล้วนะของรางวัลผมสำหรับชั้นนี้ก็จะเป็นอัญมณีเซเว่นไนท์6ดาวใบเลือกก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมแล้วก็ไต่ถึงชั้น64ผมแล้วก็จะไปดูชั้น65ในคลิปหน้าผมก็รอรับชมกันได้เลยผมก็เหมือนเดิมผมก็ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมสำหรับเริ่มต้นที่ชั้น40ใครว่างๆก็เข้ามารับชมกันได้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะที่ขวาบนของจอนั่นเองผมกดเข้าไปได้เลยใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ